ม่บอกค่ะจะให้ลูกกินนมโรงเรียนนมกล่อง UHT หรือว่านมวัวได้เมื่อลูกอายุเท่าไหร่คะแม่ลูกอายุ10เดือนแล้วให้ลูกกินนมกล่อง UHT เลยได้ไหมเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ของคุณแม่อายุยังไม่ครบ1ปีถ้วนอย่าเพิ่งป้อนนมกล่องให้ลูกกินนะคะด้วย2เหตุผลดังนี้ค่ะเหตุผลข้อที่1ลำไส้และไตของลูกยังทำงานได้ไม่ดีลำไส้ลูกยังทำงานได้ไม่ดีนมวัวเป็นสารอาหารที่ไม่เหมาะสำหรับในทารกเพราะว่านมวัวนะคะมีโปรตีนในปริมาณที่สูงแต่ลำไส้ลูกสามารถที่จะย่อยโปรตีนได้เพียงแค่จำกัดทำให้ลำไส้ลูกทำงานที่หนักมากจนเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของลูกและไตของลูกก็ยังทำงานได้ไม่ดีนมวัวเป็นสารอาหารที่ไม่เหมาะสำหรับทารกนะคะเพราะว่ามีโปรตีนไขมันแล้วก็น้ำตาลในปริมาณที่สูงและไตลูกก็จะต้องทำงานหนักมากเพื่อกำจัดของเสียเหล่านั้นออกจากร่างกายของลูกถ้าไตทำงานหนักมากก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของลูกได้ข้อที่สองก็คือสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายลูกยกตัวอย่างเช่นธาตุเหล็กและสารอาหารอื่นๆอาจจะทำให้ลูกนะคะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารที่จำเป็นค่ะดังนั้นถ้าจะให้ลูกกินนมกล่อง UHT หรือว่านมวัวควรที่จะให้ลูกนะคะมีอายุ1ปีถ้วนไปก่อนนะคะถ้าลูกอายุน้อยกว่า1ปีลงมานะคะนมที่เหมาะสมสำหรับลูกนั่นก็คือนมแม่ถ้ามีนมแม่ให้ลูกกินนมแม่ต่อไปได้เลยถ้าสมมติว่าไม่มีนมแม่นะคะก็อาจจะต้องให้ลูกนะคะกินนมผงสูตรดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นสูตร1หรือว่าสูตร2ค่ะ